เพราะว่าหนึ่งใน4จุดเกิดเหตุใหญ่นั้นคือทุ่งชมนกอพยพนะครับที่เมื่อวันนี้พบพฤติกรรมของนกเปลี่ยนแปลงและอาจจะเป็นผลมาจากเหตุไฟไหม้วันนี้ทีมข่าวจึงกลับมาสำรวจที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับฝูงนกอพยพเริ่มบินรวมตัวกันก่อนจะแยกย้ายไปหากินในช่วงเวลา8นาฬิกานะครับหลังจากเมื่อวานนี้นกจำนวนมากออกไปหากินเมื่อเวลา9นาฬิกาหรือช้ากว่าวันนี้กว่า1นชั่วโมงซึ่งก็มีข้อสังเกตจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าเป็นเพราะ ต้องบินหนีไฟไหม้ที่อยู่อาศัยเมื่อคืนวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมาและแม้ว่าจะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของเทศกาลชมนกและเหี่ยวหูดำอบพยพซึ่งเป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครนายกแต่ว่าเช้าสุดสัปดาห์นี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับขณะที่ร่องรอยความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ทุ่งนากว่า200ไร่ย,ยังคงปรากฏอยู่ ส่วนรถน้ำของหลายหน่วยงานที่ถูกส่งมาเฝ้าระวังเหตุซ้ำได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปแล้วสรุปเหตุไฟไหม้ทั้งป่าและทุ่งนานในจังหวัดนครนายกนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะ4จุดที่เกิดไฟไหม้รุนแรงก็คือเขาฟารมีตำบลเขาพระอำเภอเมืองเขาลำดวนตำบลเขาพระอำเภอเมืองจุดชนมุกนกเยี่ยออพยพตำบลท่าเรืออำเภอปากพลีและเขาคอกหลังโรงเรียนเตรียมทหาร ตำบลสีกะอางอำเภอบ้านนาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้แล้วทุกจุดและทยอยยุติภารกิจและถอนกำลังออกไปแล้วนะครับผ่านมากว่า10ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่มีรายงานเหตุไฟไหม้อื่นเพิ่มเติมแต่ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอยู่ในที่ตั้งและเตรียมพร้อมหากมีเหตุไฟไหม้ซ้ำอีกครับ